ัสดีค่ะปอแป้งปรมาควานช้างค่ะอายุ24ปีสัดส่วน36 24 34ส่วนสูง165น้ำหนัก45ค่ะก็ตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงค่ะคณะมนุษยศาสตร์เอกสื่อสารมวลชนค่ะก็ทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยค่ะตอนนี้ก็ทำงานคิตตี้แล้วก็เป็นโมเดลถ่ายแบบแล้วก็เป็นเซ็กซี่บิกินี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะรับงานสายเซ็กซี่ค่ะเป็นคนแบบเฟรนลี่นะคะแล้วก็ค่อนข้างจะหน้าเหมือนหญิงแล้วก็เหวี่ยงตลอดเวลาแต่ความจริงเป็นคนน่ารักแล้วก็ร่าเริงนะคะแล้วก็เป็นคนอัธยาศัยดีแล้วก็ผู้ชายหลายๆคนก็หลงรักในแบบว่าเวลาได้คุยกับเราอะค่ะเป็นคนเจ้าชู้มากรู้ตัวเลยแบบบางทีก็ไม่ชอบเลยที่ตัวเองเป็นผู้หญิงเจ้าชู้แต่แบบจะทำไงได้เพราะเราแบบมันแบบมีหลายๆคนเข้ามาเลือกเราก็ไม่อยากจะทิ้งใครที่แบบไปสักคนก็ต้องเก็บไว้ทุกคนก็เลยคิดว่าตัวเองเจ้าชู้อะค่ะคิดว่าตัวเองมีเสน่ห์ในระดับหนึ่งนะคะแล้วก็คือผู้ชายส่วนมากจะชอบผู้หญิงที่ตัวเล็กกระทัดรัดอย่างแป้งแล้วก็คิดว่าผู้ชายชอบในแป้งมีก้นที่มีบั้นท้ายที่สวยเวลาใครมองก็จะมองส่วนนั้นแล้วก็รู้สึกว่า อยากสัมผัสแล้วก็อยากรู้จักเราอะค่ะผู้ชายในอุดมคติล่ะคะก็ชอบผู้ชายหน้าไทยคมเข้มแล้วก็คือผิวแทนนิดๆไม่ค่อยชอบผู้ชายขาวแต่ส่วนมากที่เข้ามาก็เป็นผู้ชายขาวซะส่วนใหญ่แต่ผู้ชายในสเปคก็คือผู้ชายคมเข้มแล้วก็ตาหวานค่ะถ้าชอบผู้ชายสักคนหนึ่งแล้วอยากได้เป็นแฟนเราคงไม่เดินเข้าไปจีบเขาตรงๆหรอกเพราะว่าเราเป็นผู้หญิงเนาะวางท่าหน่อยแต่ว่าต้องจะใช้วิธีที่ยิ้มแล้วก็ทำตัวให้เขาสนใจเป็นจุดสนใจเพื่อเขาจะได้แบบอยากรู้จักเรามากขึ้นค่ะพูดถึงสีของชั้นในอะคะจะชอบใส่สีดำค่ะแต่บางไลฟ์สไตล์คือส่วนมากก็ใส่บ้างไม่ใส่บ้างนะคะแต่ว่าข้างล่างใส่นะแต่ข้างบนก็มีไม่ใส่บ้างเวลาที่ชุดค่อนข้างจะโชว์หลังหรือว่าโชว์ความเซ็กซี่นิดนึงค่ะนอนที่คิดว่าเซ็กซี่ที่สุดก็คือปกติเวลานอนเราจะไม่ใส่อะไรเลยแต่บอกว่าถ้าเกิดมีหนุ่มๆ มานอนด้วยก็อาจจะใส่น้อยชิ้นหน่อยอาจจะใส่เป็นซีทูหรือเป็นกางเกงกับเสื้อกล้ามก็ทำให้แป้งรู้เรื่องรถมากขึ้นแล้วก็ส่วนตัวแล้วเป็นคนชอบรถอยู่แล้วค่ะก็คือชอบในความกีฬาทางด้านรถแล้วก็คือความเร็วทำให้เรารู้เรื่องรถมากขึ้นแล้วก็ทำให้เราเปิดหูเปิดตาในวงการรถมากขึ้นค่ะในการร่วมงานกับ boxstarracing.com ครั้งนี้นะคะก็สนุกสนานค่ะแล้วก็ทีมงานทุกคนก็น่ารักแล้วก็ได้อะไรหลายๆอย่างกลับบ้านเลยค่ะประสบการณ์ทางด้านการทำงานกับ boxstarracing.com ค่ะสุดท้ายนี้ก็ขอฝากถึงเพื่อนๆแฟนคลับของ boxstar นะคะคือถ้าเกิดพบเจอแป้งที่ไหนในงาน boxstar อย่าลืมมาถ่ายรูปกันทักทายได้นะคะขอบคุณค่ะ
Okay.